สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ถ่ายคลิปตอนเช้าเลยนะคะเช้าตู่เลยค่ะยังไม่7โมงนะคะตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวสายแล้วจะแดดร้อนแล้วก็จะยุ่งนะคะก็เลยรีบออกมาถ่ายก่อนเลยค่ะเนี่ยค่ะเริ่มต้นด้วยต้นนี้เลยนะคะเห็นไหมคะน้องเขาโดนน้ำค้างค่ะสวยไหมคะเหมือนแบบมีสีแบบเป็นเกล็ดหิมะอ่อนๆเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นดาร์กไนท์ค่ะเป็นทรีโรสนะคะต้นนี้โหสวยจังเลยค่ะแต่ว่าตูมอื่นๆนี้น่าจะเป็นพลูมนะคะเพราะว่าต้นนี้มีอยู่3สายพันธุ์นะพลูมไม่ก็ไดนามิกค่ะมีอีกหลายตูมเลยนะ 3-4 ตูมนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงเมื่อวานที่พาดูเฮอร์โซกินคริสติน่าดูค่ะความฟูของดอกความหนาเสียดายที่วันก่อนเขาโดนฝนหนักเลยนะคะก็เลยปีบก็เลยช้ำนะคะแต่ว่าดอกเขาสวยมากเลยค่ะแน่นมากดูค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวรอดูช่อนี้นะคะที่กำลังจะบานเนี่ยค่ะคงจะสวยมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้พาเดินดูรอบนอกก่อนนะคะนี่ค่ะแค่มาแตงกำลังแย้มแล้วค่ะกำลังแย้มแล้วแค่มาแตงนะคะมอนพระนามจุฬา2สวยค่ะตอนแรกไม่ได้เอาน้องเขาไว้ที่นี่นะคะเอาไว้สวนฝั่งนู้นค่ะแต่ว่าเขาบานสวยมากค่ะแล้วก็หอมแล้วก็ทรงดอกสวยสีสวย ก็เลยย้ายมานะคะเอามาโชว์ที่นี่ค่ะนี่ค่ะ Guardian Angel นะคะรอบที่แล้วก็ดกมากรอบดอกเร็วมากเลยนะคะเนี่ยเพิ่งตัดไปไม่นานเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตูมเต็มเลยนะคะค่ะกำลังแย้มแล้วเห็นไหมคะโอเคต้นนี้เคสนะคะกำลังจะบานรอบแรกค่ะอันนี้เซนต์อีเทลเบอร์ก้าที่เมื่อวานยอดตรงนี้ตกคอตกออกมาอย่างนี้เลยนะตอนที่เราถ่ายคลิปอยู่อะค่ะเพราะว่าแดดมันแรงมากทั้งที่ตอนเช้าเพิ่งรดน้ำไปนะคะก็เลยรีบลากสายยางมารดน้ำเขาเลยค่ะแต่พอรดสายยางเขาตอนแดดแรงๆอย่าลืมเปิดน้ำทิ้งก่อนนะคะเปิดน้ำไล่น้ำร้อนออกจากสายยางก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใบเขาจะไหม้ได้ค่ะเพราะน้ำในสายยางมันร้อนมากนะโอเคคอนสแตนต์ค่ะคอนสแตนต์เริ่มบานแล้วค่ะนี่นะคะเอคอนสแตนต์นะนี่ค่ะพลูมค่ะดอกละมุนฟูนะคะถ้าเขาบานนะละมุนฟูแล้วก็เหมือนขนนกเลยสมชื่อเขาเลยค่ะอันนี้เจอรี่เจนนิงนะคะพุ่มเขาหนามากตรงนี้เราก็เลยตัดกิ่งหลักเขาทิ้งไปประมาณ 4-5 กิ่งเลยนะให้เขาโปร่งขึ้นนะคะเชื้อราจะได้น้อยลงเนาะเพราะว่าเชื้อราชอบเขามากเลยค่ะเดี๋ยวต้องหาไม้มาค้ำตรงนี้ให้เขาตรงนะคะเขาจะได้ยืดยืดทันชัวเอมเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ติดตูมแล้วนะเขาออกดอกเป็นพวงค่ะสีเหลืองโอเคค่ะชัวเอมค่ะชัวเอมอุ๊ยแมลงอะไรน่ากลัวอย่าเป็นต่อนะนี่ค่ะนี่ค่ะดู prosperity กิ่งนี้นะคะช่อนี้ค่ะบานเต็มเลยนะเนี่ยค่ะ prosperity สีขาวออกดอกเป็นช่อเล็กๆนะคะก็บานทนอยู่นะคะหลายวันแล้วดอกเนี้ยนะคะโอเครอเขารอน้องๆเขาอยู่นะ
รอให้บานๆตามๆกันเนาะจะได้เป็นพวงๆนะคะเนี่ยค่ะอีกพวงนึงนะช่วงที่แล้วเราตัดไม่พร้อมกันค่ะเขาก็เลยแตกไม่ค่อยพร้อมกันนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาใหม่นะจะตัดให้พร้อมกันนะคะนี่ค่ะนี่ก็ดอกตูมาแล้วเหมือนกันค่ะมาต่อนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ปิดเปิดบันทึกนะคะเพราะว่ามีคนมาค่ะแล้วก็มีคนแวะมาคุยนะคะก็ช่วงเช้าก็จะวุ่นวายหน่อยๆนะคะที่บ้านจะวุ่นวายตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นRainy Blue นะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะ Rainy Blue นี่ค่ะกำลังบานสะพรั่งพร้อมกันเลยค่ะต้องเอาลวดนะคะลวดมัดกิ่งมาต้องเอาลวดมัดกิ่งมาไอ้นี่เขาไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวก้านเขาจะหักนะคะเพราะว่าเขาหนักนะคะหนักพวงค่ะนี่ค่ะมาหาน้องชัวเอมซะหน่อยมาหาน้องชัวเอมซะหน่อยนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสูงมากเลยนะคะนี่ค่ะเมนต้านะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12นะคะเมนต้า12 13โอ้12 13กิ่งเลย12 13ตูมเลยค่ะนะถ้าบานพร้อมกันนะโอเคค่ะอันนี้พิงพีชนะพิงพีชค่ะละมุนจังเลยคอนสแตนท์แย้มแล้วค่ะแล้วก็มีเซนต์อีเทลเบอร์ก้าที่พาดูเมื่อกี้นะแล้วก็นี้อะไรเนาะสีแดง Traditional Home 2000 Traditional Home เนี่ยค่ะสวยค่ะชอบนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าดอกจะสมบูรณ์หรือเปล่าเพราะว่าได้มาก็ปล่อยดอกเลยนะคะอุ๊ยคิวการ์เด้นคิวการ์เด้นบานเพิ่มแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยน่ารักเนาะดอกตูมก็เต็มเลยค่ะนี่ค่ะที่บอกว่าสีดอกสวยเดี๋ยวพอเขาบานเต็มที่น่าจะพรุ่งนี้นะคะสวยนะแต่ไม่ทราบชื่อค่ะควิกแซนค่ะโอ้โหนี่ก็เป็น10เลยตูมเป็น10เลยนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือได้มาจากที่ร้านเดือนที่แล้วนะคะแล้วเราก็ตัดแล้วเราก็ปล่อยดอกเลยค่ะไม่ได้งดนะไม่ได้งดแล้วเดี๋ยวหลังจากรอบนี้เนี่ยจะบำรุงยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกันยาเลยค่ะจะปล่อยดอกอีกทีนึงเดือนตุลาคมนะคะจะให้ดอกบานอีกทีนึงเดือนตุลาคมนะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะช่วงนั้นเราปลูกอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะอำเภอคำม่วงนะคะอากาศที่นี่ก็ใกล้เคียงกับทางภาคเหนือเลยนะคะช่วงหน้าหนาวอะค่ะบางทีหนาวกว่าด้วยซ้ำนะคะเราก็เลยคิดว่ากุหลาบก็น่าจะสวยเหมือนกันค่ะช่วงนั้นนะคะก็เลยตื่นเต้นที่จะรอดูกุหลาบช่วงนั้นเหมือนกันเพราะว่าปลูกปีนี้ปีแรกนะคะอยากรู้เหมือนกันว่ากุหลาบที่ปลูกที่นี่เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะตูมอ้วนกลมเลยนี่ไงเขาแย้มออกมาแล้วนิดนึงเอ๊ะเขาชื่ออะไรอ่ะใครทราบไหมคะข้างในเขาเป็นอีกสีนึงข้างนอกเป็นสีแดงข้างในเป็นสีขาวอมเหลืองเขาคืออะไรอ่ะนี่อันนี้อับราฮัมดาบี้นะคะอั
ับบราฮัมดาบี้ค่ะบูริเวอร์กำลังจะบานนี่ค่ะเป็นช่อเลยอ่ะอยากให้บานแล้วว่าดูหนอนนะคะหนอนเจ้าหนอนตัวร้ายไม่เคยเจอตัวเลยนะเมื่อก่อนมีเวลาก็จะมาดูตอนประมาณ 4-5 ทุ่มก่อนเข้านอนนะคะก็จะแวะมาส่องไฟฉายเดินดูน้องดูพัฒนาการส่องหาการแตกตาอะไรแบบนี้ส่องทุกวันค่ะว่าเมื่อไหร่จะแตกตาเนาะตอนที่ปลูกใหม่ๆแต่หลังๆเขาก็แตกมาเรื่อยๆนะก็ไม่ได้มาส่องแล้วก็ไม่ว่างด้วยนะคะแต่ถ้ามาตอนกลางคืนอ่ะเราจะเจอหนอนค่ะจะชอบเจอหนอนกินใบตอนกลางคืนนะแต่พอไม่ได้มาก็เห็นแต่เนี่ยแหละค่ะเห็นแต่ซากโอ้โหสวยจังเลยค่ะมูแรงใบนี่ดกอะร่วงแหละร่วงแหละใบนี่ดกกว่าดอกอีกนะคะดกแบบบังดอกไปเลยอะนี่ร่วงแล้วร่วงแล้วตึ้ง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 เดี๋ยวมาเก็บออกไหมโอเคค่ะเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมค่ะผู้ที่ตุ่มๆอยู่นะเดี๋ยวจะย้ายไปฝั่งนู้นแล้วล่ะต้นนี้โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ